อ่ะคุณผู้ชมฮะเรามาติดตามความเคลื่อนไหวของพรรคก้าวไกลกันหน่อยวันนี้เนี่ยเขามีการจัดเสวนาดิจิตอลวอลเล็ตเงินกำลังจะหมุนไปไหนเนี่ยตั้งเป็นคำถามแบบนี้นะครับก็จัดที่พรรคก้าวไกลแน่นอนว่านำโดยนางสาวสิริกัญญาตันสกุลนี่อดีตว่าที่ขุนคลังนะฮะแล้วก็นายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคก้าวไกลนะครับนางสาวสิริกัญญาเนี่ยกล่าวถึงประเด็นเรื่องของดิจิตอลวอลเล็ตนะครับบอกว่าอาจเป็นโครงการที่ทำให้เศรษฐกิจโตเพราะมีการใช้งบประมาณเนี่ยจำนวนมากแต่ก็ต้องยอมรับด้วยว่าเป็นการโตเฉพาะบางกลุ่มแล้วก็มีข้อกังวลเกี่ยวกับซุปเปอร์แอปว่าตัวระบบเนี่ยมันจะเสร็จทันหรือไม่เอาลองฟังช่วงนี้ดูฮะดิฉันเองกังวลมากที่สุดก็คือเรื่องของซูเปอร์แอปนี่แหละนะคะตัวซูเปอร์แอปเนี่ยโอเคแอปมันมีอยู่แล้วชื่อว่าแอปทางรัฐทางรัฐแต่ว่าข้างหลังบ้านต่างหากที่เราน่ากังวลว่าตัวระบบเนี่ยมันจะเสร็จทันไหมนะคะแน่นอนว่าเขามีคนที่เชี่ยวชาญมีคนที่เก่งเรื่องทำโปรแกรมทำโคดดิ้งหลังบ้านอะไรก็ตามเนี่ยแต่ไม่รู้ว่าจะมีพอไหมเพื่อที่ทำงานในระยะสั้นได้เสร็จลุล่วงถึงจะไปขอความช่วยเหลือมาจากเอกชนอะไรก็ตามแล้วทำเสร็จทันเนี่ยมันก็ยังต้องมีเวลาในการทดสอบระบบอีกนะคะว่ามันจะเสถียรไหมนะไม่งั้นเดี๋ยวแบบว่าโอนล่มเนาะเหมือนเป๋าตังในทุกวันนี้ก็ยังล่มเลยทุกวันหวยออกแล้วก็ในประเด็นคำถามในหัวข้อของการจัดเสวนาบอกดิจิตอลวอลเล็ตเงินกำลังจะหมุนไปไหนในประเด็นเนี้ยนางสาวสิริกัญญาเนี่ยบอกว่าเงินก็จะหมุนไปอยู่กับที่ทุนใหญ่เท่านั้นทำไมเขาถึงคิดอย่างนี้ออกลองฟังเพิ่มเติมจากเขาดูฮะด้วยเงื่อนไขทั้งหมดที่มีอยู่นะทุกวันนี้นะคะมันยิ่งทำให้เห็นได้ชัดนะคะว่า เงินที่มันจะหมุนเนี่ยมันอาจจะหมุนแล้วก็ไปกระจุกอยู่ที่ทุนขนาดใหญ่นะคะเพราะว่าด้วยวิธีการต่างๆหรือว่าเงื่อนไขที่มีสร้างข้อจำกัดให้กับร้านค้าขนาดเล็กทำให้ร้านค้าขนาดเล็กไม่สามารถเข้าร่วมโครงการได้หรือ เงื่อนไขที่ต้องแลกเป็นเงินสดและแลกเป็นเงินสดได้เฉพาะที่อยู่ในฐานภาษีเท่านั้นก็ทำให้ร้านค้าขนาดเล็กที่สายป่านสั้นอาจจะยังไม่อยากเข้าร่วมโครงการก็ได้ดังนั้นเนี่ยมันเลยมีคนที่จะได้ประโยชน์เต็มๆก็คือพวกร้านค้าขายปลีกที่เป็นเชนขนาดใหญ่ร้านค้าสะดวกซื้อต่างๆที่จะได้รับอานิสงส์จากเรื่องนี้ไปเต็มๆถ้ารัฐบาลยังไม่ได้มีการปรับเปลี่ยนเงื่อนไขเพื่อจูงใจให้ร้านค้าขนาดเล็กเข้ามาร่วมได้นะคะเงินมันก็จะหมุนไปอยู่กับที่ทุนใหญ่เท่านั้นนะคะแล้วก็เรื่องนี้เนี่ยสามารถพิสูจน์ได้ถ้าอย่างที่คุณเท้งบอกว่าถ้าบล็อกเชนมันโปร่งใสนะถูกทำให้โปร่งใสแล้วก็เข้าไปเช็คได้เนี่ยมันก็จะเห็นเลยว่ามีกระเป๋าเงินไหนที่ได้เงินมากเป็นพิเศษอะไรเงี้ยเป็นต้นนะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ยังแก้ไขได้ยังแก้ไขทันถ้าใส่ใจในเรื่องนี้มากเพียงพอว่าอยากให้เงินมันกระจายไปทั่วๆสส.ณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิก็บอกว่าตั้งคำถามนะครับว่าหากรัฐบาลเนี่ยยืนยันว่าเป็นบล็อกเชนก็ยิ่งจะต้องตอบให้ได้ว่าเงินทั้งหมดเนี่ยหมุนประกระจุกอยู่ที่ใครและหากเป็นโครงการทดลองจึงอยากทราบว่าเงินกว่า 500,000 ล้านบาททดลองกี่ชั่วลูกชั่วหลานจึงจะสำเร็จเขาว่าอย่างนี้นะทีนี้ก็มีข้อมูลเพิ่มเติมนะครับจากบก.ท็อปนิวส์ก็บอกว่าประเด็นของบรรดาร้านค้าร้านสะดวกซื้อแบรนด์ดังๆที่มีอยู่หลายพันแห่งทั่วประเทศแล้วก็เป็นของนายทุนรายใหญ่รายเดียวเนี่ยผลประโยชน์อาจจะตกไปอยู่ที่กลุ่มเดียวนั้นก็มีผู้มองในมุมมองที่แตกต่างว่าตามข้อเท็จจริงร้านสะดวกซื้อเหล่านั้นเนี่ยมีมากกว่าครึ่งนึงที่เจ้าของร้านเป็นผู้ประกอบการรายย่อยหรือว่า SME ในท้องถิ่นที่ไปซื้อแฟรนไชส์มาผู้ประกอบการรายย่อยเหล่านี้ก็จะได้รับผลดีไปด้วยและเมื่อมองข้อดีโดยภาพรวมหากมีกำลังซื้อจำนวน 500,000 ล้านบาทลงไปหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจมีการจับจ่ายก็จะทำให้มีการผลิตสินค้าเพิ่มมากขึ้นเกิดการขยายกิจการการลงทุนทำให้นำไปสู่การจ้างงานธุรกิจก็เติบโตที่สำคัญยังช่วยบรรเทาภาระค่าครองชีพประชาชน50ล้านคนช่วยให้ร้านค้าขนาดเล็กมีกำไรช่วยให้ร้านค้าขนาดใหญ่ระบายสินค้าได้และมีกำไรด้วยแล้วก็รัฐก็ได้เงินกลับคืนมาในรูปแบบของฐานภาษี
ค่า GDP ของประเทศก็ขยายตัวได้ตามเป้าซึ่งจะเกิดประโยชน์กันทุกฝ่ายนอกจากเรื่องของโครงการ Digital Wallet ที่เขามีการเสวนากันวันนี้นะคะคุณผู้ชมนักข่าวเนี่ยก็ไปสัมภาษณ์เพิ่มเติมคุณไหมสุริกัญญาเหมือนกันในประเด็นเรื่องของกระแสการปรับครม.นะคะที่มีกระแสว่าจะมีนายพิชัยชุนหะวชิระที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีและประธานกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเนี่ยจะมานั่งรัฐมนตรีคลังในการปรับครม.ครั้งนี้นะคะคุณไหมก็บอกว่าอันเนี้ยเห็นด้วยเพราะว่าการที่นายกเศรษฐานะคะที่ไปนั่งควบกระทรวงคลังเนี่ยก็เป็นเรื่องไม่สมควรมาตั้งแต่ต้นอยู่แล้วนะคะแล้วก็กรณีที่ให้นายพิชัยมาเนี่ยจะเหมาะสมหรือไม่เหมาะสมก็ต้องให้โอกาสทำงานก่อนค่ะทีนี้ถ้าเขาไม่ได้ยื่นขาก็ต้องบอกว่าการที่นายกรัฐมนตรีนั่งควบรัฐมนตรีคลังเนี่ยก็เป็นเรื่องที่ไม่สมควรมาตั้งแต่ต้นค่ะแล้วก็เฉพาะตำแหน่งนายกรัฐมนตรีเองเนี่ยก็ยังไม่สามารถที่จะทำงานเต็มที่ได้ไม่สามารถจะทำงานฟูลไทม์ได้เนื่องจากว่าต้องเดินทางต่างประเทศตลอดด้วยนะคะเราเลยไม่ต้องพูดถึงว่างานของกระทรวงการคลังเองที่ฝากไว้กับรัฐมนตรีช่วยเนี่ยก็อาจจะทำได้ไม่เต็มที่นะก็เป็นเรื่องที่ดีค่ะที่จะมีรัฐมนตรีคลังที่มาทำงานฟูลไทม์ดูแลเรื่องของฐานะทางการคลังของประเทศแล้วก็เรื่องที่2ก็คือว่าปกติแล้วเนี่ยนายกรัฐมนตรีเนี่ยไม่ควรที่จะนั่งควบรัฐมนตรีคลังอยู่แล้วนะคะเพราะว่าหน้าที่ของรัฐมนตรีคลังเนี่ยหลายๆครั้งอาจจะต้องเป็นคนที่ให้ข้อเสนอแนะหรือว่าให้ข้อตักเตือนในเรื่องที่มันน่ากังวลต่างๆที่เกี่ยวข้องกับด้านการคลังถ้านายกรัฐมนตรีอยากที่จะทำโปรเจกต์อะไรบางอย่างแต่ว่ามันอาจจะใช้เงินจำนวนมากเกินไปเนี่ยทางรัฐมนตรีคลังก็มีหน้าที่ที่ต้องคอยเตือนหรือว่าคอยกระตุกแขนเสื้อว่าอันนี้อย่าเพิ่งทำหรือว่าให้กลับมาดูแลเรื่องฐานะทางการคลังให้มันมีความเข้มแข็งก่อนแบบนี้เป็นต้นค่ะก็เป็นเรื่องที่ดีที่วันนี้เราจะมีรัฐมนตรีคลังที่ทำงานฟูลไทม์นะคะถ้าข่าวเนี่ยเป็นจริงที่จะมีการนี่นะคะก็บอกเห็นด้วยเพราะว่าจะได้มีรัฐมนตรีคลังทำงานแบบเต็มเวลาว่าอย่างนั้นทีนี้นะคะคุณสิริกัญญาก็บอกด้วยว่านายพิชัยเนี่ยไม่ใช่คนหน้าใหม่นะเพราะเป็นที่ปรึกษานายกคุ้นเคยการทำงานดังนั้นทางพรรคก้าวไกลคงจะไม่ให้โอกาสในช่วงทดลองงานเข้าทำเนียบปุ๊บก็ต้องทำงานทันทีไม่มีช่วงฮันนีมูนเหมือนรัฐมนตรีคนอื่นนะคะไปฟังเพิ่มเติมค่ะชุนหวชิระเนี่ยจะมีความเหมาะสมหรือไม่เนี่ยนี่เองก็ยังต้องให้โอกาสคุณพิชัยได้เริ่มทำงานนะคะเอาข้อจริงแล้วก็ไม่ใช่คนหน้าใหม่อย่างไรนะคะเนื่องจากว่าก็เป็นที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีมาก่อนหน้านี้ก็น่าจะคุ้นเคยกับระบบราชการหรือว่าการบริหารมาระดับหนึ่งแล้วนะคะดังนั้นเนี่ยทางพรรคก้าวไกลหรือว่าฝ่ายค้านเองเนี่ยคงจะไม่ได้ให้โอกาสในช่วงทดลองงานแล้วนะคะถือว่าเริ่มเข้าสู่ทำเนียบปุ๊บก็ถือว่าต้องเริ่มทำงานทันทีนะคะไม่มีช่วงฮันนีมูนพีเรียดเหมือนรัฐมนตรีท่านอื่นพอแล้วเพราะว่าตอนนี้เนี่ยรัฐบาลก็เดินหน้ามาเป็นเวลา7เดือนกว่าแล้วนะคะเราก็คาดหวังว่าการปรับครม.ครั้งนี้ไม่ใช่ว่ารัฐมนตรีหน้าใหม่จำเป็นที่จะต้องมาเริ่มเรียนรู้งานใหม่ต่อไปแล้วค่ะก็ขอให้เริ่มทำงานอย่างเต็มที่ได้เลยตั้งแต่ day 1ค่ะก็จะนักข่าวถามต่อว่าต้องให้กำลังใจนายพิชัยไหมนะคะเพราะว่าต้องมาสานต่อนโยบายเรือธงอย่างดิจิทัลวอลเล็ตนะคะคุณสิริกัญญาก็บอกว่าเข้าใจว่านายพิชัยเนี่ยน่าจะอยู่ในทีมงานใกล้ชิดทำเรื่องนี้อยู่แล้วนะคะในการขับเคลื่อนนโยบายก็ฝากกำลังใจไปยังกระทรวงข้าราชการที่ต้องมาแบกภาระเพราะโครงการนี้เป็นโครงการใหญ่มากและมีความเสี่ยงสูงที่จะไม่ประสบความสำเร็จเธอว่าอย่างนั้นค่ะก็จริงๆแล้วคุณพิชัยเองก็เคยให้คอมเมนต์เกี่ยวกับเรื่องดิจิทัลวอลเล็ตในเวทีของวุฒิสภามาก่อนหน้าก็เข้าใจว่าน่าจะอยู่ในทีมที่ทำงานอย่างใกล้ชิดมาโดยตลอดแต่ว่าครั้งนี้เนี่ยก็เข้าใจว่าต้องใช้ทั้ง1รัฐมนตรีแล้วก็อีก2รัฐมนตรีช่วยเพื่อมาขับเคลื่อนนโยบายนี้นะคะก็คิดว่าก็คงฝากกำลังใจไปทั้งกระทรวงค่ะรวมไปถึงข้าราชการประจำด้วยที่จะต้องมาแบกหน้าที่ในการรับภาระตรงนี้ที่จะต้องทำงานค่ะก็เข้าใจดีว่าเป็นโครงการที่ใหญ่มากแล้วก็มีความเสี่ยงสูงนะคะที่จะไม่ประสบความสำเร็จหรือว่าคุ้มค่าทางเศรษฐกิจอย่างที่ทางรัฐบาลได้คาดหวังเอาไว้ค่ะก็ยิ่งต้องส่งกำลังใจให้กันส่วนเรื่องของกระแสการปรับครม.นะคะเดี๋ยวก็รอดูความชัดเจนอีกครั้งหนึ่งครับฝ่ายค้านพูดถึงฝั่งรัฐบาลขนาดนี้ก็ต้องไปดูฝั่งรัฐบาลบ้างวันนี้เนี่ยคุณภูมิธรรมเวชยชัยนะฮะเอาแกนหลักของคุณภูมิธรรมก่อนคุณภูมิธรรมรองนายก